ดีกันอีกครั้งหนึ่งด้วยเอาละครับก่อนที่พวกเรานะฮะจะไปร่วมสนุกเล่นเกมทำกิจกรรมพูดคุยกับทั้ง3หนุ่มในวันนี้โอเช่เติร์ดแล้วก็แจ็คกี้ครับเดี๋ยวในการนี้ผมขอเรียนเชิญนะฮะผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านผู้บริหารทุกท่านนะครับที่ทำให้เกิดกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นมานะครับบอกเลยว่าเป็นสุดยอดกิจกรรมที่ทำให้เราได้มาเช็คอินที่พัทยานะครับโอกาสนี้ผมขอเรียนเชิญนะครับคุณนิภาฉันรักการค้าประธานกรรมการบริหารบริษัทมิตรยนต์พัทยาจำกัดขึ้นบนเวทีนะครับท่านที่สองนะครับที่มาร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกันนะครับท่านที่สองคุณวารุณีฉันรักการค้ากรรมการผู้จัดการบริษัทมิตรยนต์พัทยาจำกัดครับขึ้นบนเวทีเลยครับท่านที่สามพิต้านะครับเป็นพิต้าด้วยเจอกันตั้งแต่เช้าแล้วนะครับเรียนเชิญคุณป้าสิรินุชนะครับรองกรรมการผู้จัดการบริษัทมิตรยนต์พัทยาจำกัดบนเวทีนะครับสวัสดีด้วยนะครับท่านที่4นะครับคุณสันวิทยากรเลิศนะครับรองกรรมการผู้จัดการบริษัทมิตรยนต์พัทยาจำกัดบนเวทีครับท่านที่5คุณสุรีรัตน์ฉันรักการค้านะฮะหรือว่าพี่นุ่นของเรานั่นเองนะครับเรียนเชิญบนเวทีเลยครับไหนที่ช็อตแรกก่อนนะครับได้ครับโอเคครับเดี๋ยวพิสต้าเรายืนตรงกลางครับเรียนเชิญบนเวทีนะผู้จัดการทั่วไปไฟขายภาคกลางบริษัทไทยโยฮ่ามอเตอร์จำกัดครับและนี่นะฮะทำให้เราเดี๋ยวผมมาข้างล่างได้นะฮะทำให้เกิดกิจกรรมขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านเลยนะครับอ๋อกิจกรรมที่ได้ใกล้ชิดเอ็กซ์ซีฟขนาดนี้ถ้าไม่ได้ยามาฮ่านี้ไม่ได้เจอสามหนุ่มแบบใกล้ชิดแบบนี้นะครับสวัสดีอีกครั้งนึงด้วยนะฮะเอามาให้น้องๆเลยครับวันนี้มาถึงที่ถึงถิ่นโอ้นี่นอกจากเป็นแฟนที่ตามเล่นเกมทำกิจกรรมมานี่มีด้านนอกด้วยนะผมใช่ไหมนี่ครับมีเขียนป้ายมีเกาะติดโอ้โหเต็มไปหมดเลยถามความรู้สึกก่อนเลยดีกว่า3หนุ่มในวันนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างกับการร่วมขับขี่รถจักรยานยนต์มันยามาฮ่าที่พัทยาวันนี้ปอเช่ครับเป็นเวลาที่แสนเนิ่นนานที่พวกเราได้มาขี่มอเตอร์ไซค์อีกครั้งร่วมกันนะครับก็กว่าจะได้เจอทุกคนรู้สึกดีใจมากที่เราขับแล้ววันนี้ดูไม่น่าเป็นห่วงว่าน่าจะขับแข็งขึ้นใช่ไหมใช่ทุกคนดูขับพร้อมมากเลยเริ่มขับพร้อมครับนี่คือตอนขับไปก็คุยกันได้ว่าเนี่ยเป็นยังไงบ้างขับดีไหมวันนี้ขับกันก็จะไม่หลังตรงเท่าครั้งนี้แล้วเริ่มจริงจังขึ้นก็สนุกเพราะว่าไปมาหลายจังหวัดแล้วด้วยครับผมไปเช็คอินกับยามาฮ่ามาหลายๆจุดนะขยับมาทีนี้ครับโอเคครับขึ้นให้ขยับขึ้นมาหน้านะครับข้างหน้านิดนึงก็ได้ฮะจะได้ใกล้ๆนะครับไปเช็คอินกันมาหลายจุดเลยพิษณุโลกสุรินทร์แล้วก็มาพัทยาครับครั้งนี้เนี่ยถือว่าเช็คอินโอ้โหใจกลางแบบเขาเรียกว่าอะไรฮะบรรยากาศทะเลเลยเป็นยังไงบ้างครับจริงๆผมเป็นคนชอบทะเลอยู่แล้วมาก็อยากลงไปเล่นน้ำเลยเฮ้ยจริงด้วยครับอ๋อเติร์ดเขาเพิ่งบอกว่าเวลาไปงานที่ทะเลเนี่ยส่วนใหญ่ไม่เคยได้เที่ยวเลยส่วนใหญ่ทำงานอย่างเดียวก็คือเสื้อมีตัวเดียวครับเก็บเลยทำไมมันมีข้างในข้างนอกไงอย่างนั้นถ้าเกิดเราไปเช็คอินที่ภาคใต้เตรียมชุดว่ายน้ำไปด้วยได้ไหมล่ะดีเลยครับผมว่าจะไปก่อนไม่ต้องว่าโอ้เดี๋ยวมีไปเช็คอินที่ภูเก็ตด้วยใช่นะครับส่วนวันนี้เป็นยังไงบ้างครับวันนี้มีแฟนๆตามมาเช็คอินกับเราที่พัทยาเยอะมากแจ็คกี้เป็นยังไงบ้างครับดีใจครับดีใจที่ได้เห็นคนใหม่ๆที่แบบขึ้นมาแล้วก็แบบดีใจที่เจอคนเดิมๆที่แบบมาจากทางที่ไหนแล้วสุดยอดก็คือดีใจที่ได้เจอเขาเรียกว่าที่เห็นหน้ากันอยู่บ่อยๆแล้วก็ได้เจอแฟนคลับใหม่ๆที่เพิ่มเข้ามาต้องแปลภาษาอีกต้องแปลภาษาต้องพูดเรื่อยๆไม่แล้ววันนี้มันเราไปกันหลายจุดบ้างที่แจ็คกี้ประทับใจมีจุดไหนที่เราไปเช็คอินกันมาแล้วรู้สึกพัทยาแฮปปี้จริงเลยแหลมบริหายชอบอะไรที่แหลมบริหายครับเราชอบทะเลชอบทะเลเหมือนกันใช่เราได้ไปอยู่พัทยาแต่ว่าใกล้ก็จะร้อนหน่อยครับผมได้ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเลยรู้สึกชิลได้เห็นทรายได้เห็นพวกเรียกว่าอะไรทะเลอ่ะทะเลที่อยู่ตรงชายหาดใช่อยากไปกินนั่งกินข้าวมาโอ้กินข้าวต่างๆส้มตำหรือไก่ย่างโอ้ใช่นะมีแบบว่ามีพวกปลาหมึกย่างหอยปิ้งไก่ย่างส้มตำและนั่งกินกันตรงเปเป็นอะไรที่แจ็คกี้เขาอยากทำมากนะฮะคนหลอกแอดดิคนหลอกอาร์ติสต์นะครับต้องขอพี่พุทธเลยนะครับว่าไปนั่งกินตรงนั้นได้หรือเปล่าโอเคแต่ว่าเป็นบรรยากาศแบบทะเลแหละเพราะวันนี้เราก็มาเยือนทะเลกันด้วยนะครับความรู้สึกพี่วันนี้
มีคนมาร่วมกิจกรรมเราเยอะมากมายขนาดนี้ครับตัวแทน1คนครับเป็นยังไงบ้างครับเติร์นครับครับก็ดีใจครับทางนี้ได้เห็นคนที่มากับเราหลายครั้งหรือจะเป็นคนใหม่ก็เห็นว่ามันมีคนแบบเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะก็หวังว่าทุกคนจะอยู่กับเราได้ครบทุกสถานที่นะครับเหมือนเราได้ไปเที่ยวทั่วไทยด้วยกันก็รู้สึกดีมากๆโอยเที่ยวทั่วไทยด้วยแล้วเติบโตขึ้นทุกวันเพราะว่าจัดแรกๆผมผอมทุกนี้อ้วนเลยกินน้ำสำราญกินกันทุกจุดที่เราสองที่ที่ผมสูงขึ้นนะเติบโตไปด้วยกันกับพวกเราทุกคนก็แล้วกันนะครับแล้วเห็นบอกว่าเมื่อกี้พี่ดงได้ข่าวมาว่าทั้งพรีเซนเตอร์รวมไปถึงหนุ่มเจมี่เจมจะมาพัทยากันด้วยนะฮะเห็นเขาบอกว่าจะมาในงานที่ชื่อว่า Yamaha Present Automatic Is Now Festival 2ใช่ไหมครับจะมาพัทยาครับแฟนๆจดไว้เลยนะครับปอร์เช่เติร์ดแจ็คกี้และเจมี่เจมครับจะมาร่วมงานนี้ในวันที่29กันยายนนี้ครับโอ้มากันทั้ง4คนเลยอะไรนะฮะว่างไหมว่างหรือไม่ว่างว่างนะฮะตามมาได้เพราะว่าพวกเขาจะมาร่วมกับกิจกรรมแล้วก็โครงการเป็นคอนเสิร์ตเลยหรือเปล่าครับใช่ครับได้เจอกันเต็มได้เจอกันเต็มเต็มครับวันนั้นผมก็ว่างไงไม่ว่างผมไม่มาเล่นอะไรก็ไม่ทันเล่นเลยว่างก็เลยมามาเมื่อความสุขที่พัทยาใช่นะครับวันที่เท่าไหร่นะที่พี่โด่งบอกไปจองเที่ยวมานะจดจำไว้แล้วแล้วก็จดใส่ปฏิทินไว้เลยว่าพวกเราต้องเดินทางมาพัทยานะครับโอเคสัมภาษณ์พูดคุยและร่วมสนุกเล่นเกม3ผู้โชคดีที่จะได้เล่นเกมกับเราในวันนี้นะครับคนแรกที่พี่โด่งจับชื่อไว้จำได้หรือเปล่าพี่คู่กับปอร์เช่ลุกขึ้นเลยครับมาเลยฮะลุกขึ้นมาเลยครับคนที่2ที่ได้คู่กับแจ็คกี้ครับอยู่ตรงไหนครับมาเลยนะครับเรามีจับลัคกี้ดอที่ได้ขึ้นมาเล่นเกมกับพวกน้องๆด้วยนะครับวันนี้ต้องบอกว่าเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะของยามาฮ่าเท่านั้นนะครับและคนสุดท้ายที่ได้ขึ้นมาเล่นกับเติร์ดครับอยู่ไหนครับหมายเลข44มาเลยครับมายืนพี่ดอกมาเลยนะครับเราคู่ปอร์เช่นะครับเดี๋ยวโอเคนะรอขึ้นมาให้ผมนี่คือผู้โชคดีนะครับนี่แจ็คกี้ครับตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นไหมตื่นเต้นเคยอยู่ใกล้แจ็คกี้ขนาดนี้ไหมครับเคยเลยนะนี่ได้สัมผัสโอ้โหเคยเลยไม่ก็จ้องตาไว้ดีดูเป็นเขินเลยขนาดนั้นนี่ได้จ้องตาแล้วขึ้นมาใกล้ๆแบบนี้มีความสุขไหมครับวันนี้ได้เล่นเกมกับน้องด้วยครับครบแล้วเกมแรกในวันนี้นะครับเราจะให้คู่แรกเล่นก่อนอยากเห็นคู่ไหนเล่นก่อนครับพวกเราด้านล่างอยากให้ปอร์เช่เล่นก่อนเกมในวันนี้มีชื่อว่าได้แต่มองเจอข้างหลังตรงที่เดิมอยู่ซ้ำๆไปได้แต่มองเจอข้างหลังได้ใช่ไหมนะครับโดยที่กติกาฟังดีๆนะครับคู่แรกอ่ะเดี๋ยวเราจะให้คู่แรกเนี่ยมายืนตรงกลางเลยดีกว่าคู่แรกนะครับปอร์เช่กับน้องเดี๋ยวพี่หลงถามน้องอะไรครับผมน้องเนยนะฮะมีความสุขไหมครับวันนี้มากเลยนะฮะได้ยินใกล้ปอร์เช่ขนาดนี้แฮปปี้ไหมจ๊ะที่สุดเลยเหรองานนี้เขาจะต้องมองเธอข้างหลังนะหลังเธอสวยหรือเปล่าเฮ้ยหลังสวยนะมียามาฮ่าแปะอยู่ใช้ได้ยืนตรงนี้เลยครับเอาหันหลังให้หันหลังให้เช่ครับปอร์เช่เราไม่ต้องหันหลังให้เขาเราส่องได้เลยส่องได้เลยฟังดีๆนะฮะได้กระบองเธอข้างหลังเราจะมีหมวดให้ทั้งหมด3หมวดและจะมีอุปกรณ์ให้ศิลปินพรีเซนเตอร์ของเราเลือกครับใน3หมวดนี้นะครับจะเป็นหมวดที่เกี่ยวกับสัตว์ปอร์เช่จะเป็นสัตว์ที่ขึ้นต้นด้วยปอปลาแจ็คกี้จะเป็นสัตว์ขึ้นต้นด้วยจอจานเติร์ดจะเป็นสัตว์ที่ขึ้นต้นด้วยตอเต่าแล้วคุณจะต้องทายครับโดยที่ปอร์เช่เนี่ยเขาจะเขียนข้างหลังคุณปอร์เช่เขาจะเขียนคำยกตัวอย่างมาเลยปอร์เช่เนี่ยสมมติคำว่าปูใช่ไหมสมมติเป็นคำว่าปูทะเลมันต้องเป็นปูปอร์เช่มันจะต้องเลือกอุปกรณ์และเขียนคำว่าปูสยิวไหมอ่ะถ้าเกิดมีคนมาแตะหลังอะไรอย่างนี้ได้ไหมบ้างยังมีอุปกรณ์อยู่อุปกรณ์ที่ให้เลือกมีอะไรบ้างมันมีครับพี่ครับเขาจะเขียนคำว่าปูบนหลังมันจะมีตะเกียบที่ปัดแก้มอันนี้ไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่แต่ไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่แล้วก็ผู้กันเลือกแบบเล็กกลางใหญ่ได้เข้าใจไหมฮะแล้วเขาจะเลือกคนที่เลือกเราไม่ได้เลือกครับผมเราจะให้พรีเซนเตอร์คนเลือกโดยที่พรีเซนเตอร์พร้อมนะครับผมถ้าเกิดเป่าชนะ
เป่ายิ่งฉุกชนะพี่โด่งพรีเซนเตอร์ได้เลือกแต่ถ้าเกิดเป่ายิ่งฉุกแพ้พี่โด่งพี่โด่งเป็นคนเลือกให้พร้อมแล้วกติกาง่ายๆแบบนี้สิบคำทำคะแนนได้มากที่สุดอ่ะเชฟจะได้เลือกอุปกรณ์หรือเปล่าเป่ายิ่งฉุกเอ้พี่โด่งเลือกครับและผมขอเลือกอันนี้เลยที่ปัดแก้วโอเคนะที่ปัดแก้วนะเอาละเอาละและหมวดของปอเช่คือสัตว์ที่เป็นปอปลาขึ้นต้นด้วยปอปลาทั้งหมดปอเช่ครับอ่านทีมงานอยู่ตรงกลางนี่นะแฟนคลับท่านน่าจะได้เห็นด้วยครับพร้อมแล้วเดี๋ยวฮะจับเวลา60วินาทีน้องปอเช่ก็ขออนุญาตเขียนหลังนะครับผมเอาละ60วินาทีนะครับจับเวลาแล้วครับพร้อมแล้วทำแรกไปครับมาเลยฮะเราต้องคอนเซนเทรตสมาธิดีๆนะครับตัวแรกมาแล้วครับเขียนเป็นคำเช่ไม่ต้องวาดเป็นรูปเขียนเป็นคำเลยเช่เขียนเป็นคำเลยไม่ต้องวาดเป็นรูปต้องวาดเป็นรูปยากมากเลยนะมาแล้วตัวแรกปูมาแล้วครับตอบครับตอบได้เลยปูในต่อเช่เขียนต่ออยู่ยังไม่หมดปูในเชื้อที่ต้องต่อครับต่อครับต่อครับเขียนครับครับเช็คอินเช็คอินเช็คอินครับเช็คอินครับต่อครับดูดีนะคำนี้ครับขึ้นไปได้ปอปลาครับต่อครับต่อครับไม่ถูกครับไม่ถูกครับตอบครับตอบแล้ว60วินาทีเอาใหม่เอาใหม่เช็คอิน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 ทำต่อไปครับทำต่อไปครับต้องมีสมาธิหลังเราจะต้องปล่อยวางทุกอย่างได้ไหมฮะปิลังย่าไม่ใช่ปิลังย่าไม่ใช่ครับหมดเวลาเอาละหมดเวลาแล้วนะครับยืนนี้ก่อนยืนนี้ก่อนคำจะไม่ได้เฮ้ยคำนี้คือคำว่าอะไรครับขอดูหน่อยครับปลิงทะเลครับโอ้ยมันยาวมากเลยนะปลิงทะเลเป็ดแมนดารินนะเดี๋ยวเป็ดแมนดารินก็ออกมาด้วยเหรอฮะมันยาวมากเลยนะผมไม่ว่าวาดรูปตอนแรกครับผมถ้าวาดรูปยิ่งยากเลยคิดดูดิถ้าจะต้องวาดเป็ดแมนดารินน่ะจะวาดเป็ดแมนดารินได้ยังไงนั่นสิครับผมเช็คอินอย่างเดียวครับผมคู่แรกนะครับทีมของปอร์เช่ทำไม่ได้1คำ1คะแนนรอเลยโอเคอ่ะเราเข้าใจแล้วนะแจ็คกี้นะเข้าใจเดี๋ยวให้แจ็คกี้เล่นก่อนแล้วกันคู่แจ็คกี้ครับพร้อมแล้วนะฮะหันหลังไว้เลยทำเสื้อให้ตึงๆนะครับแจ็คกี้จะต้องเลือกอุปกรณ์โดยที่เหลือสองอันเหรอพี่อ๋อเป่ายิ้มฉุกกับพี่โดดก่อนเด็ดสองซับซับพี่โดดชนะอีกแล้วครับผมเราเลือกอันเดียวกันเลยได้ไหมอ่ะ ไม่ได้ใช่ไหมเอาพูดกันให้แจ็คกี้ดีกว่าแจ็คกี้อยากได้แบบใหญ่กลางเล็กครับเลือกพูดกันไปหนึ่งกันครับผมนี่นะโอเคเอาละน้องแจ็คกี้จะต้องเป็นสัตว์ที่ขึ้นต้นด้วยจอจานนะครับมวนแจ็คกี้ครับยกอะไรยกอะไรมวนแจ็คกี้มวนยกยกอะไรยกเป็นมวนเนี่ยอ๋อเป็นจ่าก็ได้นะมวนแจ็คกี้เอาละเดี๋ยวให้ด้านล่างเห็นด้วยนะครับด้านล่างอยากเห็นด้วยนะครับ60วินาทีถ้าเกิดพร้อมแล้วแจ็คกี้ค่อยๆเขียนก็ได้นะเราทำได้2คำเราชนะปอร์เช่เลยพร้อมแล้วมวนจอจานแจ็คกี้มาครับสัตว์ตัวแรกครับโอ้สมาธิดีๆเนาะเราต้องค่อยๆตัวแรกมาแล้วจอจานแน่นอนอ่านว่าตอบครับถ้าเกิดตอบไม่ได้หรือตอบไม่ได้เช็คอินได้ครับนักอาจารย์ถูกต้องถูกต้องครับเอาครับคำที่สองครับตอบครับจอจานแน่นอนมันจะมาด้วยจอจานเอาอะไรนะฮะซ้ำไหมให้แจ็คกี้ซ้ำไหมแจ็คกี้ขอซ้ำอีกรอบนึงครับขอซ้ำด้วยนะฮะอย่างยากอ่ะหนึ่งคำตอนนี้เท่ากับปอร์เช่แล้วตอบหรือจะเช็คอินจิ้งจกไม่ถูกครับจิ้งจกไม่ถูกครับออกครับยังมีเวลาครับเช็คอินเช็คอินครับเช็คอินครับเช็คกี้ครับต่อไปครับอันนี้คือตัวอะไรครับไอ้ตัวมันมีสัตว์ชื่อนี้ในประเทศไทยนี่ไอ้กี้เขียนเสร็จแล้วเหรอเฮ้ยเอาดีดิเอาดีมีครับตัวนี้มีตอบครับตอบว่าเช็คอินเช็คอินครับเช็คอินจับเช็คอินครับตัวต่อไปครับหมดเวลา
โอ้โหแต่ขอดูตัวนี้หน่อยพี่ตัวนี้นี่ตัวพีคจามณีคืออะไรตัวนี้ตัวนี้ครับเมื่อกี้พี่บอกว่าอยู่ที่ทิเบตคล้ายๆไขว้แบบนี้ใช่ใช่ใช่ไหมนะเป็นคล้ายๆจามณีที่แค่มีขนเยอะๆอ่ะแล้วมีสี่ขาเหมือนวัวเหมือนควายอ่ะไม่รู้เหมือนกันจับนี่นี่ตัวนี้ครับตัวนี้ครับให้เช็คหน่อยโคตรขุดไอ้ตัวนี้เรียกว่าจามณีครับผมอ๋อโอเคครับใช่ฮะโอ้โหมันได้ไปคนละหนึ่งคะแนนมามันต้องมีผู้ชนะมานี่เลยมายืนข้างหน้าเลยเราจะให้พวกคุณนะครับเป่ายิงฉุบเป่ายิงฉุบแข่งกันโดยที่ไม่ต้องมองหน้ากันหันหลังให้กันเลยครับเดี๋ยวพี่ดมทำให้นะโอเคเรามาเป่ายิงฉุบทีเดียวเลยพี่ทีเดียวเลยใครชนะได้ของใครอยู่ริมทะเลแล้วเจอสิ่งมีชีวิตหนึ่งอยู่ริมชายหาดเติร์ดอยากเจออะไรระหว่างอควาแมนกับแอเรียลอย่าล็อกกันนะ